สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟ้าใส Family นะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องทางฟ้าใส Family ของเราด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0986484825นะครับผมมาดูน้องลุงฟ้าเล่นอีกแล้วครับวันนี้ไม่มีเพื่อนนะครับผมเล่นกับของเล่นชิ้นใหม่ครับเพิ่งไปหาเจอเมื่อวานครับไม่รู้ได้มาจากไหนครับวันนี้ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องลุงฟ้าก็ตามที่วาดโครงการไว้ว่าจะกลับบ้านประมาณวันที่1มีนานะครับผมจะต้องใช้รถ2คันนะครับเพราะว่าคันเดียวมันก็อึดอัดนะครับผมเพราะว่าเป็นการเดินทางระยะไกลนะครับวันนั้นที่มาจากอยุธยานะครับผมน้องลุงฟ้านี่ดิ้นมากเลยครับดิ้นหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โซ่ก็พันด้วยครับขาพันโซ่จนเกือบจะถึงโรงพยาบาลนี่ได้ยืน3ขาเอานะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปลดโซ่ให้เขาได้นะครับผมเพราะว่าความแออัดทำให้เขาเครียดเขาเดินตลอดเวลานี่เป็นแค่ระยะทางใกล้ๆนะครับผมแค่ประมาณร้อยกว่าโลร้อยนิดแต่ถ้ากลับบ้านไปก็ระยะทางก็ประมาณสัก500กว่าโลอาจจะทำให้ช้างเครียดนะครับผมช้างเหนื่อยก็เลยจำเป็นต้องใช้รถ2คันเพื่อที่จะให้เขาได้เดินทางด้วยความสะดวกสบายนะครับผมจะได้มาเครียดส่วนค่ารถกันน่าจะประมาณสักคันละ 20,000 นะครับผมสองหมื่นคะแนนกลับไปก็ไม่มีอาหารก็ต้องสั่งสับปะรดเป็นคันรถใหญ่เลยนะครับผมประมาณสัก15,000ถ้าเป็นคันเล็กก็12,000แต่ว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่มีอยู่5เชือกก็จำเป็นต้องใช้สับรถคันใหญ่นะครับผมเพราะว่านี่เป็นการไปเริ่มต้นครั้งแรกก็ยังจะไม่มีแปลงหญ้าแปลงอะไรนะครับเลยจำเป็นต้องสั่งสับรถไว้ก่อนกว่าเราจะหาอาหารให้เขากินได้ก็ขอขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่มีใจเมตตาอยากให้น้องลุงฟ้าได้กลับบ้านครับผม
ันไหนของเล่นอยู่ไหนน่ะของเล่นหนูอยู่ไหนโกโก้ไม่มาเล่นด้วยแล้วนะครับผมเงียบหายเลยน้องลุงก็เลยจำเป็นต้องหาของเล่นชิ้นใหม่ครับนอกจากเพื่อนเช้าอย่างนี้ก็ให้น้องลุงได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายรับวิตามินดีก่อนนะครับผมตอนเช้าๆพอสายๆก็หลบเข้าร่มนะครับแดดร้อนหาอาหารมาให้เขากินอยู่ที่ร่มครับไม่มีเพื่อนเล่นก็ไม่สนุกครับลุงมา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 เร็วมามาเล่นเชือกแล้วน้าเขารำคาญรู้ไหมเล่นเชือกเล่นฟุตบอลนะฟุตบอลก็ไม่เล่นอีกก็เล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานก็เล่นได้นานครับเล่นให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผมจะได้ไม่เครียดความเครียดก็ทำให้เชื้อไวรัสเฮอร์ปีที่อยู่ในตัวช้างของช้างทุกเชือกนะครับจะกำเริบขึ้นมาทำร้ายร่างกายลูกช้างนะครับผมเราต้องปล่อยให้เขาเล่นจะได้ไม่เครียดจะได้แข็งแรงเล่นอีกไหมครับก็ขอขอบคุณ
FC ทุกๆท่านนะครับผมที่เมตตาน้องรุ่งฟ้าแม่ฟ้าใสแม่แสนรักนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ